ถึงไรตรงยุคแห่ตามพระราชาจัดผมเพราะว่าการท่านเก็บมาเลยเลยบอกว่าเกณฑ์ของแม่ทั้งหมดที่รออยู่นี่ไม่อยู่เป็นหลวงไม่ได้ให้ผมก็คุณมาที่ฝากก็ก็เป็นหนักเขาก็ต้องไปย้ายแต่เขาก็รู้ว่าไปเมื่อไหร่ทุกคนไม่มีใจอะไรเทนดูเทนเนี่ยดูเทนปีนี้ก็อาจจะถึงเก็บจะพอได้หมดนะเขาเดินที่นักกาที่ชาติชาติแต่ผมได้เจ็ดคุณพาแต่ต้องสามทีวันนี้นักเอกนักเอกทุกเดือนวันนี้มาเต็มเลยครับมาความเด็ดเลยไม่รู้ว่าลุงจางก็จะทันหรือเปล่าเนี่ยแนะนำให้รู้จักมีคุณก้อยอาริยาจิราที่ถึงคุณพิยดาลมาดีพิพาพรนุ่มนุ่นพูดมีเยอะมากไปหลายคนสามปีไปหลายคนเติมมาถี่มากตอนนี้มา
แล้วหนึ่งตกทีแล้วมันเจอกันบ่อยๆผมตกทีไม่คุยไม่เคยคุยไม่เคยทำงานผมนี่ยังขับรถไม่ได้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 หลับก็หน่อยพอเย็นเริ่มเย็นนะผมบอกภารกิจสอนนะเริ่มบ่ายเป็นงานเตรียมตัวอาบน้ำตากแดดกันดีนะงานบวชงานแต่งงานโกนผมไฟบ้านเกิดงานศพเช้าเช้าทำมาทำมาคือบ้านใหม่ติดแม่กับเราเพราะว่าทำเพื่อประชาชนต้องเป็นที่ใจใจรักอยากจะใช้ชีวิตมันตามนะครับวันนี้จะสวัสดีครับแล้วก็ไม่มีรูปนะครับค่อยมีกำลังในวันเผาก็เราคงมีนะครับนี่ก็มาถึงร้านจุดของเพื่อนรักสวัสดีครับเดี๋ยวตาพาไปหน่อยดินะเดี๋ยวครับนี่นะนานๆนะท่านจะเป็นพิธีกรให้นะเดี๋ยวก็จะพาแนะนำให้ทุกอย่างด้วยเป็นพิธีกรบอกนะบนมาเลยมาเลยเดี๋ยวให้แฟนเคนพาไปรู้จักกับนางเอกรุ่นน้องพี่นิดหน่อยมีใครบ้างมางานใครบ้างคะใครบ้างก็นี่อ่ะพี่โอมมันพี่โอมเนี่ยใช่ใช่กระดูกข้างในนะเลยนะเออได้สามารถความรู้สึกกับป๋าบุเทนเนี่ยนะใช่เนี่ยครับคุยไหนครับเนี่ยเคยสนิทกับพี่น้องเทพบุญโยครับผมพูดถึงมาพูดอธิบายครับผมเล่นหนังด้วยกันแล้วก็เวลาก็เปิดร้านอาหารตอนนั้นก็ไปช่วยกันเลี้ยงโต๊ะแชร์อะไรแบบนี้กันขออนุญาตนะครับไปร้านเจ๊กันก็ร้านก่อนนี่สัมภาษณ์เลยนะเดี๋ยวไปถ่ายก็เป็นคนนะครับครับขอบคุณนะครับครับถึงป๋านี่สิครับผมส่วนพี่เทนนะครับก็ครับคุณครับนะครับพี่เทนจะเรียกไอ้นกตลอดเวลาครับไม่ว่ามีดูสนใจก็ถ้าเจอพี่ก็จะเจอพี่ขอบคุณมากครับโอเคพี่เทนก็จะมาแล้วก็มาครับคนที่ครับผมนี่ก็แขกที่มาร่วมงานก็เคยสนิทกับป๋าอุเทนบุญยงเนาะความรู้สึกครับคุณพี่ที่ท่านจากไปนะครับก็เสียใจนะคะก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้มาขอให้ทุกคนนะคะพี่นี่ความรู้สึกครับที่ขอแสดงความเสียใจที่เป็นดาราที่เคยร่วมงานกับป๋าอุเทนนะครับผมเนี่ยนี่คือที่เขาเคยคุยกับป๋าอุเทนแล้วเคยร่วมงานกับป๋าอุเทนนะก็ยังมีอีกหลายท่านนะรวมทั้งศิลปินดาราผมสัมภาษณ์ความรู้สึกของป๋าพี่ๆนี่นะเรียกอย่างนี้นะครับสวัสดีครับผมพูดถึงพี่อุเทนดีครับผมค่ะก็เสียใจนะคะที่พี่ก็จากไปเร็วน่าจะอยู่ไปอีกหน่อยเนาะก็เป็นพระเอกในดวงใจเราครับผมนะคะครับค่ะนะครับพี่ครับผมพูดถึงคิดถึงพี่เขาค่ะแล้วก็ไม่ทราบว่าพี่เขาไม่สบายติดเตียงมา2ปีแล้วเพราะว่าพี่เขาก็ค่อนข้างเก็บตัวในใช่ไม่ค่อยได้เจอลูกหลานเราก็ไม่ได้เจอกันทีนี้พอบอกว่าเสียชีวิตเราก็ตกใจเหมือนกันเสียดายพี่เขาค่ะพี่เขาเป็นคนมีความสามารถใช่เขาเป็นคน
ครับผมแบบที่เคนที่จากไปครับตกใจเสียใจเพราะว่าเคนจะไปเร็วเพราะว่าเคยเห็นว่าเจอเคนครั้งสุดท้ายก็เป็นงานเดียวที่เจ็ดพันอย่างน้อยเจ็ดก็เป็นเอกคอนเสิร์ตของเราเราเล่นหลังด้วยกันครับเสียใจครับผมความรู้สึกครับที่ป๋าเพียรจากไปก็เสียใจนะคะเสียดายเพราะว่าพี่ก็เป็นคนที่น่ารักมากเคยถ่ายหนังด้วยกันเป็นคนที่ใส่ดีแล้วเราก็ไม่เจอกันนานแล้วเจออีกทีพี่เขาก็ไปสวรรค์แล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับพี่น้องท่านเสียคนดีไปไม่ได้ถามมาได้ครับครับนี่ฮะคนนี้สนิทมากแต่สวัสดีครับผมนะพูดถึงประเทศกับเราตอนนี้ก็ได้ครับตอนนี้ครับผมได้ค่ะได้สนิทมากอันนี้เขาสนิทมากสวัสดีค่ะได้เลยสวัสดีค่ะมากคือถึงจะไม่ค่อยเล่นละครอันนี้พี่แตนนะฮะมีงานอะไรก็เรียกกันตลอดแล้วมีเก็บคนน่ารักมีงานไม่ว่าจะงานอะไรก็เรียกน้องร้องไปช่วยคนนี้คนนี้ฮะสำคัญนะก็ให้พี่เขาไปสู่พบที่ดีนะคะก็ดูแลกันมาตั้ง32 ปีค่ะก็ตอนนี้เขาก็ไปแบบสบายไม่เจ็บป่วยแล้วค่ะ